อุ๊งอิ๊งพร้อมทนายวินยัตรุดเยี่ยมทักษิณเจ้าตัวอุบตอบอาการพ่อเตรียมพูดพรุ่งนี้ที่พักเพื่อไทยทีเดียวด้านทนายระบุอาการยังน่าห่วงแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลา 13:50 นวันที่28 สิงหาคมที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาขอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงโรงพยาบาลตำรวจนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนายวินยัตชาติมนตรีทนายความโดยเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรบิดาภายในห้องพักผู้ป่วย1401เมื่อเวลา 12:50 นที่ผ่านมาว่าพรุ่งนี้ที่พักเพื่อไทยนะคะโดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอาทิอาการของบิดาเป็นต้นและเมื่อถามว่ากำลังใจของนายทักษิณดีขึ้นหรือไม่นั้นนางสาวแพทองทานยิ้มรับก่อนอบยักหน้าเบาๆและเปิดประตูขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถตู้ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีบรอนเงินทะเบียนวแหวนขอไข่9999กรุงเทพมหานครพร้อมยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนปิดประตูรถเคลื่อนออกจากอาคารอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินออกมาจากภายในตัวอาคารได้มีเจ้าที่ตำรวจจากสน.ปทุมวันหลายสิบนายคอยยืนตั้งแถวดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและกันผู้สื่อข่าวไม่ให้รุมเข้าประชิดตัวนางสาวแพทองทานและในวันนี้เจ้าตัวสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายเขียวพร้อมสวมเสื้อสูทสีดำขณะที่กระโปรงเป็นกระโปรงทรงเอสสีดำและสะพายกระเป๋าสีดำอีกทั้งไม่พบว่าสมาชิกรายอื่นภายในครอบครัวเดินทางมาด้วยแต่อย่างใดขณะที่นายวินยัตชาติมนตรีทนายความกล่าวว่าอาการของนายทักษิณตอนนี้ให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดยังคงมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่และไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษพร้อมกับไม่มีความกังวลใจอะไรเมื่อถามว่านายทักษิณยังใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่ทนายความไม่ตอบประเด็นนี้พร้อมระบุว่าส่วนรายละเอียดต่างๆขอไปให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยพรุ่งนี้แทนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าสำหรับผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยผู้บัญชาการเรือนจำจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการเยี่ยมญาติได้โดยพิจารณาจากรายงานของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลตามมาตรการดังต่อไปนี้ 1. การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยการติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทางโรงพยาบาลและเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์สามารถติดต่อขอเยี่ยมได้ในวันทำการระราชการตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นหากเป็นทนายความจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งการเป็นทนายความจากผู้ต้องขังแล้วเท่านั้นวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสให้ส่งผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ครั้งละไม่เกิน30 นาทีห้ามนำอุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมืออื่นใดที่สามารถทำการสื่อสารถ่ายรูปบันทึกเสียงเข้าภายในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังโดยเด็ดขาดและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทั้งนี้บุคคลที่มีสิทธิ์เยี่ยมผู้ต้องขังป่วยประกอบด้วยบิดามารดาปู่ย่าตายายภรรยาตามกฎหมายบุตรธิดาหรือหลานพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลุงป้าน้าอาบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือบุคคลที่ผู้ต้องขังป่วยร้องขออย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุรายชื่อไว้กับทางเรือนจำซึ่งมีจำนวนไม่เกิน10 รายชื่อส่วนการเข้าเยี่ยมของบุคคลทั้งหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าภายในวันเดียวกันแต่สามารถทยอยเข้าเยี่ยมในวันใดที่สะดวกก็ได้